สวัสดีครับผมพบกับผมเดี่ยวซิปเปอร์นะครับวันนี้ครับพบกับ EP แรกของเราครับกับรายการถึงคราวรู้ถ้าคุณอยากรู้กูรู้จัดให้ครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจครับว่าโบโซกับตัวตลกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับพูดถึงตัวตลกแล้วเนี่ยตัวตลกมีประวัติยาวนานมากครับเป็นพันๆปีเลยทีเดียวนะครับและตัวตลกเนี่ยถูกจารึกไว้ในหลายๆประเทศและที่ดังมากๆเลยนะครับเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็ไปหลายๆทั่วโลกนะครับแพร่หลายมากๆก็คือมาจากยุโรปแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวตลกเนี่ยประวัติความเป็นมามันเป็นอย่างไรเนี่ยเอาไว้เอพิโซดต่อไปแล้วกันครับวันนี้เรามาพูดถึงตัวตลกในบ้านเราและทำไมคนไทยถึงเรียกโบโซดีกว่าครับเอาละครับในปี1950ครับการ์ตูนโบโซได้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรจนในเดือนกันยายนปี1961สถานีโทรทัศน์ WGN TV ในชิคาโกนะฮะได้ผลิตรายการเด็กขึ้นมาและเมื่อรายการเด็กถูกออกอากาศไปได้สักระยะเนี่ยทางโปรดิวเซอร์ก็รู้สึกว่ารายการเนี่ยมันจืดชืดมันไม่มีสีสันเลยอยากได้สีสันครับทางทีมงานเองก็ได้ทำงานกันอย่างหนักครับแล้วก็ที่ขึ้นมาว่าจะต้องมีตัวตลกและมีคาแรคเตอร์ตัวตลกที่โดดเด่นขึ้นมาสักคนนะครับมาช่วยให้รายการเนี่ยได้มีสีสันมากขึ้นดังนั้นครับตลกโบโซจึงได้ถูกนำออกมาถ่ายในรายการเป็นเหมือนกับตัวที่สร้างสีสันเลยและคนที่ได้รับนะครับบทบาทเป็นมิสเตอร์โบโซนั่นก็คือคุณบ๊อบเบลนะฮะคุณบ๊อบเบลเนี่ยรับบทโบโซในรายการแล้วก็ทำให้รายการนะครับเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงมากเลยนะฮะในปีนั้นเองนะครับที่เขาเปิดตัวคุณบ๊อบเบลเนี่ยนะครับเกิดในปี1922จนถึงปี1997นะครับสิริอายุรวม75ปี hey, that's me. ในเดือนสิงหาคม1996ชื่อของเขาได้ถูกเสนอให้อยู่ในคราว Hall of Fame ด้วยกันนะครับมากลับมาที่ประเทศไทยครับเมื่อหลายปีที่แล้วครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วโบโซก็ได้มาทำการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นรายการของมิสเตอร์โบโซเองทำให้เวลาคนไทยเนี่ยเจอตัวตลกก็เลยเรียกโบโซติดปากตั้งแต่นั้นมาครับประเด็นอยู่ที่ว่าไม่ว่าคุณจะเรียกโบโซไม่ว่าคุณจะเรียกตัวตลกก็ล้วนแล้วแต่สื่อความหมายถึงชายหรือหญิงที่แต่งหน้าที่มีสีสันแล้วเขาแต่งตัวที่มีสีสันฉูดฉาดแล้วก็มอบรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนแต่ถ้าจะให้ดีครับเราเรียกเขาว่าตัวตลกจะดีกว่านะครับเอาละครับจบลงไปแล้วนะครับกับความรู้เกี่ยวกับโบโซแล้วก็ตัวตลกนะครับถ้าท่านชอบกดไลค์และกดแชร์ให้พวกเรานะครับ Subscribe ด้วยทาง Channel YouTube Zipper Circus วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย